ก็สวัสดีครับเพื่อนๆของช่องท่องเที่ยวทั่วไทยพาเที่ยวตอนนี้ผมอยู่ที่หน้าด่านบ้านแหลมนะครับจังหวัดพัทบองดูเวลาประมาณ1:00ว่าเป็นยังไงด่านก็ปิดเรียบร้อยครับฝั่งไทยก็ปิดฝั่งนี้ก็ปิดแต่พักผมพักอยู่ที่โรงแรมในคาสิโนคือฟาร์มาซีรีสอร์ทนะผมจะเดินดูกลางคืนนิดๆ นึงว่าเป็นยังไงก็อันนี้เป็นเขตในเมืองพัทบองนะครับไม่ใช่ตัวจังหวัดแต่ก็เป็นเมืองเดี๋ยวนะครับว่าแม่ค้าเขาคุยอะไรเป็นหรือเปล่าถ้าเป็นผมจะถามข้อมูลแต่ก็คงจะไม่เดินไปลึกนะครับกลัวๆอยู่แม่ค้าน่าจะขายทั้งคืนอันนี้จังหวัดอะไรครับอะไรนะจันทบุรีเหรออยู่นี่เหรอไม่ฝั่งบ้านแหลมเหรอฝั่งนี้ฝั่งเขมรบ้านแหลมจ้ะอันนี้บ้านแหลมใช่จ้ะฝั่งเขมรนี่อะไรไพลินพัทบองบัดดำบองพัทบองจ้ะอ๋ออันนี้เป็นตัวเมืองพัทบองหรือเป็นตัวจะอะไรบัดดำบองเหมือนกันนะจ้ะมันหมายถึงอำเภอไอ้ภูมิโดงอะนะภูมิภูมิโดงที่ใหญ่ภูมิสามไทยภูมิยังไงเนี่ยภูมิโดงถ้าพัทบองต้องเข้าไปลึกไหมครับกี่กิโลอันนี้จังหวัดแต่ตัวจังหวัดเข้าไปลึกไหมเข้าไปลึกอยู่เนาะก็ทั่วมันก็โลกไปทั้งพัทบองอ๋ออันนี้เมืองใหญ่ไหมครับใหญ่เหรอใหญ่มากจ้ะนี่ก็ใหญ่เหรอจ้ะโอ้โหไปถึงปอยแปดนะสายอันนี้ไปถึงปอยแปดได้ไปถึงปอยแปดได้ไปไหนโอ้แต่ไกลๆครับถ้าปอยแปดไกลแน่ผมขับรถมา76กิโลไกลเหมือนกันนะครับก็เลยผมไปตรงนี้มันไม่นานก็ไม่ไกลเมืองปอยแปดไม่ไกลประมาณกี่กิโลไม่รู้พวกเลยปัดน้องพี่นั่งเติมมาเดี๋ยว110กิโลโอ้โหไกลก็ไกลดี110กิโลแล้วก็ดอนที่ร้านแบบเต็นท์แบบที่ร้านอันนี้ผมจะเดินดูเฉยๆนะครับจะก็จะไม่เข้าไปลึกนั่นเลยเพราะว่าไม่คุ้นเคยสถานที่เขาบอกว่าเป็นเมืองใหญ่มากเดี๋ยวพรุ่งนี้เช้าผมจะมาดูมอเตอร์ไซค์ว่าเขาจะพาขี่รอบขี่อ้อมได้ประมาณเท่าไหร่เดี๋ยวจะหามอเตอร์ไซค์ที่พูดภาษาไทยได้แล้วอันนี้คืออะไรคาสิโนมั้ยคาสิโนค่ะอันนี้ก็คาสิโนเหรอมีกี่อันมี3มี1 2 3นี่เหรอนู่นๆ1อันนู้นมีแต่เล็กอ่ะไม่ตัวใหญ่ไม่ใหญ่ขนาดนั้นโอ้วางไทยอันนี้ครับอันนี้ผมพักอยู่ในโรงแรมนี้ฟาร์มาซีเล่นอยู่ในนั้นนี่คอมแมนมีคนเล่นคนน้อยบางไฟมีคนเยอะจ้าไอ้อยู่นี่มี3แห่งใช่ไหมจ้าอัน1 2 3ตัวนี้1 2 3 1ไอ้ตัวนี้ไม่ใช่เหรอนี่จ้ะนี่มันก็ต้องเป็น4มีชายมี2มี3 1 2 3อ๋อดูปิดแล้วพอันนี้ยิงที่แต่มุ้ยจะให้ซาริโอนะครับพรุ่งนี้ก็ต้องหามอเตอร์ไซค์ที่เขาพูดภาษาไทยขี่รถเที่ยว
อยากทิวที่นี่เหรอพ่อก็จะได้เข้ามาแล้วก็จะขี่ดูเมืองเขาเฉยเพราะว่าเมื่อตอนเข้ามาหัวค่ำมีพูดไทยได้หลายคนอยู่อันนี้เป็นเวลาตีหนึ่งแล้วนะครับมันก็คือดึกสงัดชาวบ้านปกติธรรมดาเขาก็หยุดแต่คาสิโนที่ผมพักโรงแรมที่คาสิโนฟาร์มาซีเขาบอกว่าเป็นคาสิโนที่ติดฝั่งไทยคือไม่ต้องเดินเข้ามาต่อมอนี่ก็ได้ครับหมายถึงว่าเนี่ยน่าจะเป็นเมืองใหญ่กว่าปอยเป็ดนะเท่าที่ดูน่าจะใหญ่กว่าปอยเป็ดแน่ๆเดี๋ยวพรุ่งนี้ผมจะมาเดินดูเมืองก็อยู่ติดเนี่ยผมจะใช้วิธีเดินดูก่อนจะไม่ได้ขับรถเดี๋ยวพรุ่งนี้เจอกันเดี๋ยวมาเที่ยวเมืองแต่ไม่ใช่จังหวัดพัทลุงครับตัวจังหวัดพัทลุงไม่ใช่แต่อยู่ในเขตจังหวัดพัทลุง